่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับนะเป็นวัดเก่าสมัยอยุธยาตอนปลายประวัติความเป็นมาเนี่ยนะครับวัดนี้น่าทึ่งมากมีหลายเรื่องน่าสนใจภายในวัดแห่งนี้นะครับมีเรื่องราวที่ได้พูดคุยเป็นตำนานเล่าขานในเรื่องหลายๆอย่างหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีเรื่องของนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาถรรพ์นะอาถรรพ์ในเรื่องนะตำนานความเก่าของโบสถ์ของวัดนะครับนะวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ผมอยู่ในอุโบสถหรือโบสถ์หลังเก่านะครับเป็นหลังเดิมซึ่งสมัยเนี่ยอยุธยาตอนปลายนะครับถ้าดูเนี่ยบรรยากาศภายในนะครับนะจะเห็นความเก่าของโบสถ์หลังนี้นะท่านจะเห็นนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับนะโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์เขาเรียกโบสถ์มหาบุตรนะนะแล้วก็มีประตูอยู่3ทางทางเข้าเนี่ยท่านจะเห็นประตูนะครับประตูสูงนะครับเขาบอกว่านะระดับพระมหากษัตริย์นะเสด็จนะครับนะส่วนซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นข้าราชบริพารนะครับนะซ้ายขวานะครับนะแล้ววันนี้เนี่ยนิมิตหมายอันดีผมได้มาอยู่กับนะผู้ที่รู้เรื่องราววัตถุมงคลของหลวงปู่สนนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่วัตถุมงคลของท่านหลายอย่างได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันสนุนราคาเล่นหาค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับวันนี้กับนะสวัสดีครับพี่ครับนะเรามาคุยกันพี่ชื่อสมบูรณ์สมบูรณ์นะนามสกุลอะไรแจ้งขอดังนิดหนึ่งพี่แจ้งอินครับแจ้งอินนะครับพี่เป็นทำงานอะไรฮะเป็นราชการมาก่อนนะครับนะเป็นคนพื้นที่มั้ยพื้นที่ครับพื้นที่ที่นี่เลยอ๋อฮะพี่อยู่ที่นี่มานานตั้งแต่เกิดนะแล้วก็วัดนี้ก็เป็นวัดที่วิ่งเล่นอยู่ก่อนนี้จะมีอะไรต่างๆที่แบบสร้างแบบมันก็ลุกๆกันนะอ๋อขลังนะอ๋อหลังก็มีประช้าอะไรบ้านผมก็เดินเข้าทำประช้าอย่างเดียวประช้าอย่างเดียวถ้าเออออกไม่ได้เอาแล้วเมื่อก่อนไม่กลัวฮะไม่กลัวมันพื้นที่อ่ะพื้นที่นะแต่ที่นี่เนี่ยเขาเล่าลือว่าติด1ใน10ของวัดผีดุเพราะว่าด้านหลังนี่เป็นกล้วยตานีอ่ะเป็นดงไปเลยเหรอเป็นดงอ๋อแล้วทำไมถึงเขาลือกันว่าผีดุมันเกิดจากอะไรอ่ะส่วนใหญ่คนพื้นที่ไม่เคยเจอเท่าไหร่พื้นที่ไม่เจอนอกจากคนนอกที่อื่นนอกๆที่จะมาเจอโอ้เขามาเจอได้ไงอ่ะมันคำบอกเล่ามันมาจากอะไรกันเนี่ยแต่ตามกุฏิเนี่ยบางทีมีอย่างติเรียกกุฏิผู้ซาเนี่ยมันมีเสาตกน้ำมันอ๋อขายเอาเท้าไปพาดทิ้งว่าเยอะลงบนเลยเหรออ๋อถ้าเอาเท้าไปพาดเนี่ยโดนเยอะลงมาเลยโดนเยอะกุฏิผู้ซานี่เป็นกุฏิเก่าของหลวงปู่ไม่เป็นกุฏิที่ท่านมาบูรณะอ๋อมาบูรณะแต่เดิมเห็นรุ่นแม่รุ่นอะไรเขาเล่าบางคนเวลาท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านไม่เคยเรียนอะไรเลยว่าตั้งมาไงไม่รู้ตั้งมาไงไม่รู้โอ้ที่ชาวบ้านก็พูดกันเนี่ยนะเวลาที่หลวงปู่สนจะทำอะไรก็แล้วแต่เงินจะมาเองใช่ท่านจะหยิบหมูมุมโบสถ์เนี่ยผมเคยตอนเด็กๆท่านมาถางหญ้าท่านบอกว่าเนี่ยเรียกเองไปหยิบจีวรให้หลวงพ่อหน่อยสิวางอยู่บนฝาโอ่งครับผมก็เดิน3รอบไม่วางอยู่กับพื้นดินนะโอ้ผมฟาดไปให้หลวงพ่อพ่อบอกเออดีอย่างนี้ดีแล้วเดี๋ยวจะลูกพอท่านจะเอาตะตังให้จะมาล่วงในองค์องค์เงินท่านมีอยู่ทุกที่อยู่ในองค์มุมโบสถ์เนี่ยแต่มุมโบสถ์เนี่ยมันน่าจะมุมเนี้ยเหรอฮะแล้วท่านใช้วิชาท่านใช้วิชาท่านใช้วิชาเชื่อว่าได้เป็นอย่างนั้นแล้วท่านไม่ค่อยเรียนอะไรนะสร้างกุฏิสร้างศาลาอะไรเนี่ยไม่ค่อยเรียนอะไรแต่จะมีเงินเข้ามาเองโรงเรียนท่านก็สร้างแต่โรงเรียนก็ยุบไปแล้วโอ้เป็นไม้ไม่สูงเท่าไหร่โอ้เป็นบารมีเป็นบารมีของหลวงปู่แล้วศาลาการมาเรียนรู้สึกว่าประสาทวัดแควัดบางกลางวัดจำปาเนี่ยมันสไตล์เดียวกันผมเรียกว่าท่านอาจจะไปบูรณะไปบูรณะด้วยโอ้ฮะที่นี่ท่านก็บูรณะตอนที่ท่านมาเป็นเจ้าวาดใหม่ๆในที่นี่เป็นยังไง
กำแพงแก้วที่สร้างในปัจจุบันนี้คือเดิมสมัยกรุงศรีอย่างอะไรเท่านี้สมัยกรุงศรีแล้วทีนี้ท่านมาสร้างใหม่ก็คือจะมีขอบเป็นขอบขาวๆอย่างเงี้ยจากที่ท่านมาสร้างไว้แค่นั้นนี่กรุงศรีใครก็ไปขุดตรงนั้นไปเจอต้องแจ้งกรุงศรีกรุงศรีเขาก็ไม่ยอมก็เลยสร้างที่เห็นนี่แหละแล้วก็มีทางเดินที่พระมหากษัตริย์ของตอนนี้ไปส่งน้ำวัดปราสาทปัจจุบันเป็นวัดลาดนะครับแต่ว่าสมเด็จวัชนะนะครับท่านเคยบอกว่าวัดปราสาทเนี่ยเป็นพระรามหลวงแต่เป็นชั้นนอกนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพระรามหลวงชั้นนอกเพราะว่ามีพระมหากษัตริย์เสด็จนะครับแล้วก็หลวงปู่สนเนี่ยได้พัฒนาโอ้พัฒนาที่หลังองค์เจ้าวาดองค์ก่อนๆอย่างเช่นหลวงพ่อตุ้มเนี่ยเคยถามแม่แม่บอกว่าไม่เคยเห็นหน้าหลวงพ่อตุ้มหลวงพ่อตุ้มจานหินไว้แล้วทิ้งไว้ในสระเป็นสระน้ำมนต์ไปได้หลวงพี่หลวงพี่บ่อน้ำภาพเนี่ยกรบซะกรบซะกรบซะแล้วก็ซาเป็นหอไตรอยู่หน่อยนึงที่เหลือซาอยู่ครับก็เลยไปเร็วหน่อยคือมีบ่อน้ำมนต์อยู่ของหลวงพ่อตุ้มที่เขาว่าเมื่อก่อนบ่อจะใหญ่ใหญ่แล้วยาวยาวส่วนอันนี้เรียกสระคล้องว่าเวลาใครจะขุดอะไรเนี่ยจะเจอปุ่มคล้องขนาดใหญ่พอเห็นปุ่มเท่านั้นฝนตกมันจะรู้หูตามันเป็นอะไรปุ่มอะไรปุ่มคล้องคล้องขนาดใหญ่อยู่ในสระเขาว่าอย่างนั้นยังมีอยู่ยังมีอยู่เลยมีคล้องขนาดใหญ่อยู่ขนาดอยู่อ๋อแต่ตอนนี้น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมอย่างเงี้ยใครจะขุดออกมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เห็นแค่ปุ่มมันฝนก็ตกใหญ่แล้วน้ำก็เต็มอย่างเก่าน้ำก็เต็มอย่างเก่าแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เป็นคล้องใหญ่ว่าสร้างเลยอะไรนะจะเป็นทองคำทองสำริดหรืออะไรไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่รู้แต่ว่าเป็นสมัยโบราณเชื่อว่าน่าจะเป็นอยุธยาตอนปลายโอ้มีคล้องใหญ่อยู่คล้องใหญ่โอ้สระคล้องแล้วส่วนสระตรงนี้เขาเรียกว่าสระพระขันเพราะว่าหลวงพ่อสนเนี่ยมีลุงที่เป็นสมบัติเก่าเนี่ยแกเล่าบอกว่าแกเดินตามมาแกเอาพระขันเนี่ยโยนไปในสระพอแกพ่อสนกลับมันลงไปงงหาไม่เจอปัจจุบันนี้หลวงพี่ตกไปที่จอดรถแหละอ๋อสระพระขันนะโยนลงไปก็งมเงยก็ไม่เจอไม่เจออ๋อนะหลวงปู่สนท่านทำพระไว้ทั้งหมดกี่รุ่นรุ่นเดียวเนี่ยรุ่นสมเด็จที่เห็นที่เห็นรูปนะเป็นพระสมเด็จท่านทำเองในกุฏิก็มีโยมลุงคนหนึ่งพ่อของจรินเนี่ยนะครับเป็นลูกหลานกันครับลูกหลานกันก็อยู่บ้านเยอะกับผมแหละก็มาช่วยมาดูมาอะไรเงี้ยนะแล้วท่านสร้างไปก็เสร็จไปอาจารย์เองเลยแกะพิมพ์เองผสมเองท่านจะมาผมก็เขียนผมที่เจนนี่แหละครับเวลาเข้าพรรษาท่านก็จะมีกระดานมาคุณเลยนะทำสมัยก่อนกุญแจโบสถ์ไม่มีนะมีรูอยู่ผมเมื่อก่อนถึงแจเป็นคล้ายๆไอ้เหล็กเสียงมาดังทั้งหมดแกล้งต่อประตูเปิดนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็หมดเลยท่านจะเอาผงนะผงอิทธิเจผลผงปัดธรรมังทีนี้สิงเหอะไรเงี้ยเข้ามาทำในเนี้ยผงลบเข้ามาในเนี้ยฮะนี่ในโบสถ์หลังนี้นะท่านเข้ามาทำเป็นสมเด็จคะแนนสมเด็จคะแนนเล็กคืนใหญ่แล้วก็นางพญาสมเด็จคะแนนนอกนั้นก็ไม่มีข่าวคราวเลยว่าท่านทำอย่างนี้นะถ้ามีมาตอนที่แจกทำบุญอายุท่านก็มีสีพึ่งมีสีพึ่งทำมาก็มาให้ท่านเสกมาผสมใส่เป็นชุดไปชุดละ20 บาทสมัยครับ2 2514ครับแต่สมเด็จกำนางพญาแล้วเนี่ยสร้างก่อนแต่ผมไม่ทราบว่าพ.ศ.อะไรฮะแต่เหรียญเนี่ย2514ครับน่าจะเป็น2รุ่นนะรุ่นแรกเท่ากับพ.ศ. 2514เหรียญก็จะมีสระอีตรงเนี้ยจะมีแบบชัดไม่ชัดโอ้สระอีเนี่ยตรงเนี้ยโอ้นี่ตรงเนี้ยสระอีโอ้ถ้ารุ่นหลังจะสระอีเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หลังถ้ารุ่นแรกจะเต็มเหนียวเลยเต็มที่อ๋อสระอีนะครับแต่ยันอย่างนี้แหละโอ้ครับนะอันนี้เราเอามาดูประกอบด้วยเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดให้นะครับสั่งจองนะครับเป็นพระนะสมเด็จนะครับรูปเหมือนของหลวงปู่สนอันนี้รูปเหมือนหลวงปู่สนนะครับนะซึ่งท่านสร้างรู้สึกจะเป็นเนื้อเดียวทองแดงลมดำหลวงปู่สนเนี่ยเห็นว่ามีลูกอมด้วยลูกอมนี่น่าจะมาจากมาเชียพฤกษ์ชัยพฤกษ์มาลา
พราะว่าหลวงพ่อโพท่านเป็นคนทำไว้หลวงพ่อโพท่านทำไว้แล้วท่านก็นำมาแจกเพราะท่านบวชตั้งแต่อายุท่านบอกท่านบวชตั้งแต่อายุ12ครับก็เคยถามว่าไอ้เนี่ยเรียกเองรู้จักรสชาติของผู้หญิงมันเป็นยังไงบอกผมจะรู้ได้ไงผมก็เด็กไงหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อล่ะหลวงพ่อบวชอายุ12แล้วท่านก็อยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ไม่รู้ท่านก็ไปวัดเชยพฤกษาราเป็นเรียนอะไรต่ออะไรท่านนะบูชาผมแล้วก็ย้ายกลับมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่แต่ตอนจะย้ายมาในตอนอายุเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่น่าจะเป็นบวชพระแล้วบวชพระแล้วท่านเป็นพื้นเพเดิมที่วัดประสานเป็นคนพื้นเพเดิมที่นี่ปกติท่านเป็นคนที่มีนิสัยยังไงไม่ดุอุปนิสัยของไม่ดุเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าในวันแล้วใจเรียบเลยเวลาเล่าคนเล่าไม่มีระเบียบค่อนข้างจะจัดทีเดียวเด็กไม่กลัวเลยเด็กกลัวไอ้อายโดนไม่เลียวรุ่นแม่ยังโดนเลยหรอพวกเนนนี่โดนหมดโดนหลายคนโดนนะกินข้าว6เม็ดนึงก็ต้องแบบทิ้งท่าน้ำต้องให้ดังตูมนะต้องให้ดังด้วยให้ดังด้วยแล้วยิ่งหน้าหนาวแล้ว20ตูมก็เท่าไหร่ดังตูมนี่หมายถึงอะไรโดดลงน้ำเหรอโดดตามเม็ดข้าวด้วยฮะมันโดดตามอย่างเงี้ยแล้วก็แบกก็โดดลงไปในน้ำต้องดังตูมด้วยดังตูมด้วยถ้าไม่ดังตูมไม่ได้นะข้าวเม็ดนึงเนี่ยนะข้าวเม็ดนึงนะนะเม็ดนึงก็คือบวชเป็นเนนเนี่ยนะถ้ากินข้าว6เนี่ยเม็ดนึงต้องโดดลงน้ำแล้วแบกไปนะแล้วโดดลงน้ำต้องดังตูมด้วยโอ้แล้วถ้า6หลายๆเม็ดทำไงก็ต้องตามนั้นแหละตามนั้นนะ10เม็ด20เม็ดก็ต้องตูมๆๆหน้า20ตูมเพราะว่าต้องการไม่ให้กินผมโอ้นะครับระเบียบนะครับนาหลวงปู่สนจะไม่ให้กิน6เรล่าเลอะเทอะนี่คือการมีระเบียบของท่านแล้วมีอย่างอื่นมากที่ท่านจะค่อนข้างดูแลในเรื่องพวกนี้มากก็ถ้ามีงานไม่ชอบละมุนท่านไม่ชอบละมุนไม่ชอบถ้าออกมาแล้วมีผ้าโพกอะไรผ้าขัวผ้าน้ำฝนนะเข้าไปยังตีสักห้านาทีวิ่งเลยฝนตกจ้าระบบเก้งเลยระบบเก้งเลยนะก็คือฝนมาเองเลยมาเองฝนตกคือท่านไม่ชอบลำวงคือไม่ชอบให้ใครที่เป็นคนลำวงแล้วนุ่งสั้นๆเข้ามาลำไม่ชอบนะนี่แล้วถ้าเกิดว่าท่านจะไม่ค่อยดุด่านะนะฮะแล้วให้ฝนตกเองเพราะว่าวาจาท่านค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์นะคือเคยไม่ว่าท่านว่าใครอะไรใครเราเป็นยังไงก็มีนะมีสองสามคนที่เป็นท่านด่าผมก็ทำแบบทำพาลุนกรรมกับท่านนะไปแกล้งท่านเอาละแย่ท่านเขาบอกว่าไอ้นี่มันไม่ตายดีโดนยิงตายโดนยิงตายนะถ้าท่านบอกว่าไม่ตายดีเนี่ยสบายเลยไม่ตายดีแน่ไม่ตายดีแน่เลยหลวงปู่สนนะท่านก็มีวัตถุมงคลที่สร้างแล้วท่านก็เมตตากับพวกสิงสาราสัตว์นะไอ้พวกแมวไก่แจ้ไก่จุ้งไก่แจ้เยอะนะเยอะใช่ไหมเยอะมากแล้วปกติท่านเนี่ยท่านจะเอาฝาโลงเนี่ยฝาโลงไม่สั่นเนี่ยตีข้างตีล้อมเลยเหมือนใช้คุ้มอ่ะสมัยก่อนโลงไม่สั่นใช่ไหมคือใส่เครื่องชามอะไรเงี้ยเสียบทิ้งเอาสมใจกับโลงไม่ใส่เครื่องชามแล้วเห็นเขาเล่าว่าเอาพระเอาวัตถุมงคลท่านไปแขวนแล้วก็ทดลองยังไม่ได้เลยเราไปลองยิงกันเนี่ยไปแกล้งข้อม้าข้อไก่แล้วก็แช่งอ่ะแล้วบอกเอาของครูไปลองด้วยแล้วมันตายด้วยอย่างนั้นอ่ะต้องเงียบเลยเงียบเลยไม่กล้าลองแต่ก่อนหน้านั้นมีคนเอาไปลองไปลองแล้วยิงไม่ออกยิงไม่ออกเข้าหูท่านเลยเข้าหูท่านพอเข้าหูท่านพอไปพูดกันบอกว่าเอาวัตถุมงคลของท่านไปลองแล้วยิงไม่ออกท่านได้ยินเฮ้ยเอ็งเอาไปลองเหรอเองจะไม่ตายดีลองเรื่องอะไรก็ตายได้อย่างนั้นเลยก็เป็นเรื่องเลยโอ้ลองเรื่องก็เลยไม่มีใครกล้าเลยมาไม่มีใครกล้าไปลองนะครับท่านไม่ให้ลองนะที่ท่านสร้างก็มีเท่าที่บอกนะครับแล้วรูปเหมือนของท่านล่ะที่สร้างรูปเหมือนไว้สร้างไว้เมื่อไหร่บูชาใช่ไหมฮะรูปเหมือนที่อยู่ในมณฑปปัจจุบันสร้างหน้าวัดท่านในบนในวิหารเนี่ยในวิหารหลังจากมรณภาพแล้วเผาแล้วกระดูกท่านทั้งหมดจะอยู่ใต้ฐานนั้นทั้งหมดก็มีสัปเหร่อเนี่ยเป็นลุงก็มีหลวงชอบวัดไทยเจริญปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยกระดูกผสมเอาไปสิผมหยิบมาอันมีเนื้อยังติดเลยไม่หมดแล้วใส่กระเป๋าไปก็ไว้บ้านไปรดน้ำสวนมันเหมือนมีอะไรอ่ะ
างหลังอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บมันโดดง่วงนะแป๊บแป๊บก็โยนแคลงเลยกลับบ้านนอนแป๊บลูกชายของสมเด็จก็เป็นญาติกันบอกเฮ้ยเมื่อวานเองไปเอากระดูกของพระสนธิวันนี้นะบอกเอาลุงชอบบอกห้องเนี่ยผมเอาไปคืนเลยนะกระดูกตะแปรผูกคอท้ายผมก็ไปคืนเอามาคืนเนี่ยตึกเลือกๆนะต้องเอาทูบเอาเทียนหลวงบางมาจุดที่เมนปัจจุบันเนี่ยไปจุดทูบขอเข้ามาแป๊บก็หายไปหายไปนะแล้วตอนหลังลุงแก้แกกับเบลแกก็เอามาหายแว่นหนึ่งอันเนี่ยผมเลือกก็มาดูมันก็หลงเลยเอาไปปัจจุบันไม่เหลือเพราะนั้นทองนี่ของหมดหายไปหมดแม้แต่เหรียญตัวเองยังไม่มีเลยนะให้ทั้งหมดแจกทั้งหมดแจกแม้แต่หลวงพี่ยังเอาขึ้นมาเนี่ยไม่รู้หายไม่หายเลยยังไม่รู้อยู่ไม่อยู่ครับทุกวันก็ยังแฝงวัตถุมงคลของท่านอยู่อันนี้นะครับเป็นสมเด็จเล็กนะฮะสมเด็จเล็กอันนี้ไปลงทองเองลงทองเองนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยไม่ได้ลงเป็นขาวขาวเป็นเนื้ออิฐแดงๆเนี่ยอ๋อแดงๆอย่างนี้เลยเป็นเนื้อดินเนื้อดินเผาเนื้อดินเผานะฮะอิฐออกแดงๆนะครับเป็นน่าจะเป็นกระเบื้องหลังคาโบสถ์ที่ท่านมาบูรณะอ๋อท่านมาไปทำไปสมบูรณ์ผสมจำนวนสร้างเยอะไหมฮะคาดว่าอันนี้ไม่รู้เลยน่าจะพ่อของเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วยังบอกว่าไม่รู้นะเป็นลูกหลานเลยนะลูกหลานใกล้ชิดเลยยังผมเคยเทเป็นกระป๋องเลยนะหาต้นเด่นใจไม่เจอแล้วผมก็เอาต้นเด่นเล็กเนี่ยแจกพระองค์นั้นองค์นี้เป็นคนละกับมือนะแต่ผมเหลือแค่องค์เดียวโอ้ไปหมดแจกแล้วคนนี้ขอก็ให้เขาเห็นบอกว่าพระสมเด็จองค์เล็กเนี่ยตั้งใจจัดสร้างแล้วองค์ใหญ่เนี่ยเป็นพิมพ์คะแนนคือเป็นพระนับหมายถึงว่าองค์เล็กเนี่ย10องค์แล้วคะแนน1องค์องค์ใหญ่คะแนนองค์ใหญ่1องค์แสดงว่าองค์ใหญ่เนี่ยจำนวนจะต้องมีน้อยกว่าสมเด็จใหญ่กับนางพญาจะน้อยกับนางพญาจะน้อยเอกลักษณ์ของสมเด็จนะฮะเท่าที่รู้เนี่ยเอกลักษณ์ด้านหน้าด้านหลังตำหนิเป็นยังไงฮะของท่านด้านหลังจานมือนะจานมือแล้วอะไรสระกีสระกียังไงอ๋อเฉลียนเหรียญเนี่ยถ้าสระกีเนี่ยคือรุ่นแรกแล้วก็สร้างมาอีกพิมพ์นึงครับก็จังหน่อยก็เป็นรุ่นที่2รุ่นที่2ได้ข่าวว่าเสร็จแค่เหรียญเดียวนะครับให้คนที่มาบูรณะมาหน้าวัดเนี่ยบูรณะวัดครับอันนี้จะเป็นรุ่นล่าสุดว่าวัดปราสาทนะครับของนนทบุรีเนี่ยจะไม่ค่อยมีวัตถุมงคลออกไม่มีตั้งแต่หลวงปู่สนมรณภาพไม่มีเลยนะก่อนหน้าท่านมีเจ้าวาดอื่นมาก็ไม่มีนะไม่มีวัตถุมงคลเลยมีรุ่นนี้หลวงพ่อสนเนี่ยองค์เดียวหลวงพ่อสนองค์เดียวที่จำได้นะครับแล้วก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับนะเร็วๆนี้วัดปราสาทนนทบุรีกำลังจะมีวัตถุมงคลรุ่นใหม่ให้ได้